midlife การของชีวิตนี่ครับเหนื่อยจะกี่อ๋อ life แปลว่าชีวิต midlife โอเคเป็น crisis ด้วย crisis ก็คือการแตกตัวว่าวันนี้ crisis นั่นคือภาษาหมอเนาะรู้จักหมอรู้จักเขาเป็นตรงนั้นหมอเขาระบุว่าพอวันจันทร์ไอ้พอวันอาทิตย์เที่ยงเนี่ยต้องเครียดนี่ก็คุยกับเพื่อนแล้วร้องไห้ลูกชายนะวันนี้เพื่อนจะต้องไปหาลูกชายมันจัดหลายเวอร์ชันอยู่เกินไปเอาเวอร์ชันตัวเองนี่ผมเป็นไงเพราะว่าเป็นเรื่องคือแพ้ของอบอเป็นโรคเศร้าเฉื่อยเศร้าเป็นโรคไม่พูดเศร้าแล้วสมุดตะพวนเป็นโรคไม่พูดกันแล้วกันเฉื่อยเศร้าแปลว่าไม่พูดไม่จากกับใครมั้งใช่ไหมฮะที่เห็นยิ่งในงานการก็ไม่อยากทำเอาฟังนิดนึงคำว่าเครียดนะฟังให้ดีครับท่านที่กำลังได้ยินเสียงนี้อยู่คำว่าเครียดมันคืออะไรชีวิตจริงผมไม่เคยเครียดเลยเมียด่ายังไงยังไงก็ไม่เคยเครียดเข้าใจไหมครับให้มันด่ามาเลย ไม่เคยเครียดเรื่องพวกนี้จริงผมจะไม่เคยเครียดกับสิ่งเหล่านี้เลยใช่ไหมไม่มีเพราะจึงไม่รู้จักคำว่าเครียดนั้นคำว่าเครียดมันคืออะไรถ้าผมจะให้นิยามนะคำว่าเครียดก็คือการที่เรื่องใดๆเข้ามาหาเราเราขบคิดพิจารณาไม่ได้สรุปไม่เป็นมันก็เลยทิ้งไม่ได้ปล่อยวางไม่เป็นนั่นเองแปลว่าจุดสรุปเราสรุปไม่ได้นั่นเองบทสรุปนั้นมันค้างคามันไม่สรุปยังไงวะเรื่องนี้เงี้ยนั่นก็เลยครั้งกันก็สะสมนะครับเอาล่ะเมื่อเจอน้องน้องแล้วเป็นไงที่อ่านนี้ดีกว่านี่ครั้งที่สองอ่ะครั้งแรกที่กลับไปนี่ขับรถนิดๆขับด้วยความมั่นใจกลับถึงบ้านรถที่ว่าจะเอาไปซ่อมเนี่ยกลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาไปซ่อมสักทีแต่วันนั้นซ่อมเรียบร้อยเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็บอกว่าพรุ่งนี้มาเอารถนะไม่กล้าที่จะไปเอารถอีกกลัวว่าขับแล้วมันอันตรายอะไรเงี้ยมันเป็นโรคจิตอะไรอาจารย์ทีนี้คำถามมีว่าครับเดี๋ยวนี้รถยังจอดที่อู่อยู่ใช่ไหมจอดที่ใต้อ๋อขับมาแล้วขับมาแล้วใครไปขับมาตอนนั้นทางผมไปขับเขาไม่ไว้ใจเอาไปว่าเราไปขับมาเองเพียงแค่ผ่านไปหนึ่งวันนั้นเองความเครียดหรือว่าความกลัวที่วันนั้นสลายไปแล้วใช่ไหมเดิมบีฟอร์นะฮะฟังก่อนทบทวนก่อนรถมันก็เสียเนาะไม่กล้าขับออกไปซ่อมอะไรนะมาเจอลุงหมอเฮ้ยกล้าขับไปซ่อมวะไปวันนั้นเลยเสร็จปุ๊บกับขับไปเลยเข้าอู่เลยเอาล่ะพอเข้าอู่เสร็จแล้วหนึ่งวันผ่านไปเฮ้ยไม่กล้าไปขับมาไม่กล้าฟังก่อนไม่กล้ายืนละเฮ้ยผ่านไปหนึ่งวันเฮ้ยแปลว่าเองไหมแปลว่าอาการที่เคยเป็นนั้นมันอยู่ได้กับร้อยเพียงหนึ่งวันนั่นเองต่อไปไม่น่าจะมีอีกแล้วเพราะเดิมมันอยู่กับเราเป็นอาทิตย์แปลว่ามันจับลูกหมอนั้นก็ได้ผลงั้นเอาคำว่าได้ผลคือดีเป็นตัวตั้งแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยห้ามใช้คำว่าหายอยากหายนี่ไม่ได้เลยอยากเป็นตัณหาให้รู้ว่าเอาคำว่าดีขึ้นมาเป็นฐานรองรับในการพัฒนาคำว่าดีขึ้นจับตัวคำว่าดีไปใช้อยู่กับลูกงอใกล้กับลูกงอพอเวลาพูดจะฟังลูกงอเข้าใจในวันนี้แล้วสิ่งที่ผ่านมาพอดีขึ้นจริงๆปะแล้วก็เชื่อว่าจะดีขึ้นไปเรื่อยจบตรงนี้เห็นไหมฮะหวังผลระยะยาวนิดนึงเพราะมันซึมซับกันมานานโอเคนะครับเรื่องอย่างนี้ต้องทางจิตวิทยาก็บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปของเราเอามันเดี๋ยวนี้แล้วว่าถ้ามันได้เห็นไหมถ้ามันได้ของเรานะแล้วได้ขันในนี้ก็ถือว่าโอแล้วล่ะนะครับน่าจะดีขึ้นชีวิตก็น่าจะดีขึ้น